เฮ้ยใครคือหมาป่าวันนี้ช่อง SPD ช่องแห่งการให้โน1จำลองบอร์ดเกมขึ้นมาเล่นในชีวิตจริงเมื่อมีหนึ่งในพวกเราเป็นหมาป่าปลอมตัวเข้ามารอวันที่กลายร่างขึ้นมากินคนเป็นอาหารมาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆที่ไว้ใจกันในตอนเช้าแต่ต้องมาระแวงหลังกันในตอนกลางคืนเหล่าคนดีที่มีนายอำเภอเป็นผู้นำและหมาป่าจอมโหดที่จะต้องพูดโกหกเพื่อรอบกัดเพื่อนๆในตอนกลางคืนมาเอาใจช่วยกันว่าคนดีจะสามารถรอดเนื้อมือหมาป่าไปได้ไหมไปดูกันสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ SPD ช่องแห่งการให้โน้ตหนึ่งนะครับผมเรื่องวันนี้นะเป็นคลิปที่ผมตื่นเต้นมากเพราะวันนี้ผมจะทำ SPD บอร์ดเกมคลิปแรกที่ผมจะจำลองบอร์ดเกมลงมาเล่นในชีวิตจริงนะครับนี่คือนักแสดงของเราโอเคครับบทมันยาวมากผมต้องอ่านจะให้ผมเกริ่นเลยไหมทุกคนเกริ่นเลยโอเคทุกคนฟังให้ดีนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หมู่บ้านเมกาฮาร์เบอร์แลนด์มองไปรอบๆหมู่บ้านของคนสินี่คือหมู่บ้านของคนนในทุกๆ1ปีจะมี3วันที่เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเฮ้ยเมื่อพระจันทร์เต็มดวงนะจะทำให้คนในหมู่บ้านนี้คุ้มข้างกายร่างเป็นหมาป่าขึ้นมากินคนนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามี1ใน7คนนี้นะเป็นหมาป่าปลอมตัวเข้ามาเล่นกันเลยดิเกมนี้เราจะเล่นจริงนะแล้วเราแอบให้บทก่อนเริ่มเล่นเกมแล้วตอนนี้มองหน้าเพื่อนคุณไว้ให้ดีนะหนึ่งในนี้มีหมาป่าไอเต้มีหูไอเต้มีหูไอเต้มีกลิ่นกลิ่นอะไรวะหมาเปียกหมาเปียกหมาเปียกเอาแบ๊บมีหางอ่ะยังไม่พอไม่ฟังใช่อันนั้นลิขิตดวงทุกคนยังไม่มีสิทธิ์พูดในเกมผมพูดเยอะนะบ้องปากบ้องปากพูดเล่นพูดเล่นหนึ่งในเจ็ดของพวกคุณมีหมาป่าหนึ่งตัวแต่ว่าผมบอกเลยว่าเขาจะไม่กลายร่างนอกจากคืนที่พระจันทร์เต็มดวงผมยินดีด้วยนะคืนนี้เป็นคืนแรกที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วคุณต้องเอาชีวิตรอด3คืนนะครับซึ่งตอนกลางคืนจะเป็นอย่างนี้ไปตอนกลางคืนเต็มดวงเต็มดวงโอ้ดีนะน่ากลัวดีเลยคือตอนกลางคืนยังเฮ้ยเสียงไปเริ่มหลอนไอ้อันนี้อุ้ยซึ่งตอนเช้าเราสามารถโหวตเผาใครก็ได้1คนนะที่พวกคุณสงสัยแล้วใครที่โดนหมาป่ากัดในช่วงกลางคืนนะเขาจะกลายร่างเป็นหมาป่าอุ้ยเป็นแล้วซึ่งทางรู้นะคือ NPC ของเรา wow. นี่ NPC ของเรา NPC ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ในแมปนี้นะเขาสามารถโดนหมาป่าฆ่าได้แล้วตอนเช้าอีกวันนึงเขาจะกลายร่างเป็นหมาป่าแต่เขาจะไม่สามารถฆ่าคนได้แต่ว่าเขาสามารถช่วยหมาป่าบอกตำแหน่งได้โอเคในนี้นะผมจะบอกเลยว่ามีบทของทุกคนนะใครที่ไม่ใช่หมาป่าคือคนดีทั้งหมดในระหว่างเช้าวันแรกนะผมจะให้พวกคุณประชุมกัน5นาทีนะครับผมเริ่มประชุมได้ว่าใครเป็นใครหาข้อมูลใครเป็นคนดียกมือขึ้นผมเป็นคนดีครับเราเป็นคนดีจะมีคนดีเยอะอะไรขนาดนี้ผมเป็นคนดีเดี๋ยวผมจะลองเห่าให้ดูนะเมียวเมียวจับมันเห่าจับมันเห่าเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าผมเห่าไม่เป็นอ๋อไม่ผมเนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านผมคือผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านผมพูดได้แค่นี้จริงๆมีคิดเหมือนกูไหมเนี่ยมันเริ่มปล่อยเผยเผยไต่เข้ามาแล้วเนี่ยผมพูดความจริงไอ้นะทุกคนสับสนกับบทกันมากแล้วซึ่งเขาไม่สามารถโกงคนดูได้เลยผมบอกเลยผมคือผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเนี้ยผมบอกใครได้ผมก็ยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าใครใหญ่กว่าใครว่าแต่คุณเป็นอะไรเนี่ยผมเนี่ยนะเป็นตัวที่สำคัญจนไม่มีอะไรต้องทำเลยไม่มีอะไรต้องทำเลย ผมโคตรน้อยใจคือกี่คลิปแล้วก็ไม่รู้นะ รอบหน้านะไม่มีประตูจะไปไม่มีประตูลงไปแล้วกันไอ้หายังยังยังเชื่อมเพื่อนความสัตย์จริงคือองเอิงนะคะเป็นบทหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงไม่ถูกกับหมาป่ารู้เปล่าจะถูกหมาป่ากินจะไม่มีทางเป็นหมาป่าได้แต่ว่าจากเซนนะคิดว่าหมาป่าได้อยู่แถวๆนั้นแหละหนูจะบอกว่าหนูเป็นเจ้าหญิงและเจ้าชายพัดบอกว่านานๆทีได้ออกกล้องอยากออกกล้องวันนั้นแล้วผมเป็นคนดีแค่นี้แหละไม่เชื่อดูแววตาผมเย้ไม่เชื่อหนักเลยพอดูแววตาแววตานี่แม่งกำลังติดสันเลยติดสันเลยช่วงนี้โอเคหมดเวลาประชุมผมจะให้ทุกคนโหวต1คนเอามาเผาบูชายันตรงนี้นะสงสัยใครโหวต3 2 1โหวตปริศนาฟาเล่ชิงห้ามโหวตเอาแบบก็ไม่เลือกมึงชี้ขึ้นฟ้าดิชี้ขึ้นฟ้าคะแนนโหวตต้องมากกว่าครึ่งนะคนนั้นถึงจะโดนบูชายันนะโอเควันแรกไม่มีใครตายเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนแยกย้ายกันไปทำภารกิจนะ NPC เตรียมตัวไปทำภารกิจไปเลยเข้าไปในแมปเลยไปแล้ว NPC ดูท่าเดินใจเย็นใจเย็นภารกิจก็คือจะมีทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนนะให้ทุกคนทำให้สำเร็จนะ
โอเคพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังผมบอกเลยว่าระวังเพื่อนของคุณไว้ให้ดีพร้อมยังสามสองหนึ่งเริ่มทำภารกิจได้เลยถ้าไฟดับคือตอนกลางคืนนะผมจะไม่พูดเยอะตอนนี้ทุกคนแยกย้ายไปทำภารกิจละเดี๋ยวเราเข้าไปมอนิเตอร์กันตอนนี้ฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ SCB Board Game นะอันนี้เป็นคลิปแรกนะผมซึ่งคลิปนี้มันจะไม่ได้เหมือนกะดึกนะครับน้อนๆคือแบบกะดึกพี่ก็10ล้านวิวทุกคลิปอะครับคือโกอินเตอร์นะครับกะดึกอันนี้ก็เลยเป็นแนวใหม่นะคล้ายๆบอร์ดเกมที่มาจำลองในชีวิตจริงนะซึ่งวันนี้นะเราอยู่ที่เมกาฮาร์บอร์แลนด์เมกาบางนานะครับผมซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ติด1ใน5ของโลกนะครับผมใหญ่มากเมื่อกี้ผมปล่อยไปแล้วอันนี้เป็นคืนที่1นะแล้วแบงค์เป็นหมาป่าไปดูกันว่าคืนนี้แบงค์จะเก็บใครได้บ้างไปบทที่ผมได้นะครับคือผมเป็นนายอำเภอคือเราเป็นชาวบ้านนะคะทุกคนแล้วก็ภารกิจของเราคือเราจะต้องไปตรงที่แอดเวนเจอร์ด้านล่างโดยที่เราจะต้องพาเพื่อนไปด้วย1ตัวนะครับใช้ความรวดเร็วแล้วค่อยไล่ฆ่าทำไมมากับเราอ่ะใครนี่ไงบอกยิ่งนี่ไม่ใช่คือผมไม่รู้ว่าเขาเดินตามผมอะภารกิจของเขาเขามาทำภารกิจเฮ้ยมันจะกินผมแล้วภารกิจตอนนี้คนดีไม่เชื่อใจกันเองนะฮะและนี่คือสิ่งที่หมาป่าต้องการนะเกมนี้ต้องสามัคคีกันนะเราได้ภารกิจก็คือกระโดดจัมป์ท่อง A ถึง Z นะคะ A B C D E F G เฮ้ยพี่คุงคีมาทำอะไรอ่ะมาทำภารกิจเล่น Adventure Land กับเพื่อน1คนเราผัดก็คือคนที่เราเชื่อใจในวันนี้ไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่านะคะผมก็ไม่เชื่อใจพี่เหมือนกันแต่ว่าตอนกลางวันหมาป่าแม่งไม่มีเขี้ยวเราใส่เซฟตี้เรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยคนเดียวอ่ะเฮ้ยทุกคนเลเซอร์แบทเทิลผมบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆครับผมแต่เราต้องรีบไปทำภารกิจก่อนนี่ฮะเป็นโซนของมอเตอร์ซิตี้เมกาฮาร์เบอร์แลนด์นะตอนนี้ก็มีแบงค์ที่มาขับกับผมครับแต่ไม่รู้แบงค์แบบเนียนทำภารกิจเดียวกับผมหรือเปล่าเฮ้ยไอแบงค์มันเป็นหมาป่านะมันไปทำภารกิจเดียวกับยูเอาโพสแตกดิครับยูน่าจะรู้แล้วนะจริงๆภารกิจมันไม่มีซ้ำกันนะครับคือหมาป่าเนี่ยไม่มีภารกิจต้องสุ่มภารกิจขึ้นมามั่วๆนะแล้วดันไปทำภารกิจกับยูคือไอแบงค์โพสแตกนะแบงค์อาจจะเป็นหมานะเพราะว่าแบงค์ได้ภารกิจเดียวกับผมเดี๋ยวเราทำภารกิจครบแล้วเรารีบหนีแบงค์เลยครับผมนาดาคืนนี้ซ่อนไหนที่ไปซ่อนไม่ได้มั้งเฮ้ยเอาภารกิจที่ต้องซ่อนกับใครสักคนตอนกลางคืนเป็นชาวบ้านจริงป่ะแล้วใครเป็นพี่แบงค์เป็นเหรอเฮ้ยตอนนี้ยาดารู้ว่าเอิงเป็นหมอดูแล้วครับผมซึ่งความสามารถของหมอดูก็คือรู้ว่าใครเป็นหมาป่านะซึ่งเอิงก็รู้ว่าแบงค์คือหมาป่านะเฮ้ยเฮ้ยเจอยาดาเฮ้ยมาเดินคู่กันนะเฮ้ยไม่ใช่หนูก็เป็นชาวบ้านผมเป็นชาวบ้าน 100% เฮ้ย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 ตอนนี้ค่ำคืนได้มาถึงแล้วเอ้าปิดไฟเลยครับทุกคนระวังหมาป่ากันด้วยนะครับผมบอกเลยผมกำลังจะเริ่มภารกิจแล้วนะภารกิจของเต้นะคือหอนตอนกลางคืน20ครั้งนะซึ่งเพื่อนๆน่าจะสงสัยเต้แน่เลยมีคนโดนหมาป่าแล้วได้ยินเสียงหมาหอนภารกิจของผมก็คือนั่งทำงานตอนกลางคืนมัดใจกันมาเลยเพื่อนทำภารกิจเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้หาเพื่อน1คนแล้วขอแอบด้วยบ ดีเป็นหมาเนี่ยคือตอนนี้อยู่สงสัยผมว่าผมเป็นหมาคือผมไม่ใช่หมาทุกคนตอนนี้เต้กับยูแล้วคนดีสงสัยกันเองหนึ่งสองสามสามตัวไปแมวเฮ้ยเอาแล้วแบงค์ไลท์ฆ่าทีมไลท์แล้วครับผมเอาแล้วจะรอดไหมครับทีมไลท์ควรเก็บไว้เก็บไว้ทีมจุ๊ดนะจุ๊ดโอ้โหแบงค์จะรวยโอเคตอนนี้ครีมไลท์กลายเป็นหมาป่ากับแบงค์แล้วนะโอเคฮะตอนนี้เช้าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อคืนทุกคนจะมีข้อมูลอะไรกันบ้างโอเคฮะยินดีทุกคนด้วยสำหรับการรอดผ่านคืนแรกมาได้วันนี้เป็นเช้าวันที่2แล้ว
เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างหาข้อมูลกันเองจุดเด่นอยู่ตรงไหนตอนไฟดับตรงนี้ตรงนี้พี่ทิมได้ยินเสียงมาหอนตรงไหนเออใครหอนวะเฮ้ยมีมูนผมมีเตี้ยหอนเตี้ยหอนเตี้ยหอนมันเจอกูดูมันเห็นผมมันก็หวัดดีแบบดีเตี้ยเป็นหมาหวัดดีอะไรวะเล็บเหลืองอ่ะเล็บเหลืองอ่ะว้าวเล็บเหลืองเล็บเหลืองมันไม่ได้ทำอะไรอ่ะคือผมบอกเลยว่าภารกิจของผมมาต้องทำตอนกลางคืนทำตอนกลางคืนก็คือผมจะต้องหอนทั้งหมด20ทีแต่ว่าตะกี้เนี้ยผมหอนแถมอีก5ทีผมเจอแล้วไม่มีใครมากล้าใกล้ผมเลยนะอ้วนเยอะยาวแต่ผมมีข้อมูลเด็ดอีกผมไปทำภารกิจข้างล่างขับรถเออซิตี้ไอ้นี่มาทำกับผมใช่ตอนนี้ก็มีแบงค์ที่มาขับกับผมครับแต่ไม่รู้แบงค์แบบเนียนทำภารกิจเดียวผมหรือเปล่าภารกิจต่างๆมึงไม่ทำมันทำไมของกูโดนขับรถวน3รอบมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้มันมีทางเช้าทางคืนทำคนเดียวละมึงอย่าใส่อารมณ์เพื่อนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวกูแพ้เนี่ยเดี๋ยวกูเป็นล้มโบ้กูเป็นหมาคุณเคยออกเดทกับคนปากเหม็นไหมครับน่าสงสารที่คนเหล่านี้ไม่รู้ตัวไอ้พันจะเป็นลมแล้วเพื่อนอย่าปากเยอะมึงตะโกนเฮ้ยเฮ้ยไปหย่อนแล้วหมดเวลาแล้วครับผมจะให้ทุกคนนะโหวตเพื่อบูชายันเพื่อนของพวกคุณ1คนที่คุณสงสัยว่าเป็นหมาป่านะครับผมทุกคนเอามือขึ้น3 2 1โหวตแบงค์มี2 3มันเป็นคนดีมันไม่กัดพี่โอเคหมดเวลาวนวันที่2นะไม่มีใครโดนเผานะผมไม่ได้รู้ว่าเป็นอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนปิดตาเราจะให้นายอำเภอใช้สกิล2สกิลนะนายอำเภอเปิดตาเลยครับผมคุณมี2สกิลนะสกิล1ก็คือยิงสกิล2คือล็อกใช้ไหนครับผมคุณอยากล็อกใครฮะวันนี้โอเคนายอำเภอปิดตาครับผมโอเคครับทุกคนเปิดตาได้โอเควันที่2นะนายอำเภอสั่งขัง1คนนะก็คือคุณแบงค์นะผมคุณจะไม่ได้ออกไปทำภารกิจคือวันที่2นะคุณแบงค์ปิดถูกขังแล้วเขาจะถูกปล่อยตัวในวันที่3นะผมถ่ายรูปได้ครับผมร้อยเดียวตอนนี้นะแบงค์ปีโดนขังอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเขาเป็นหมาป่านะผมไม่อยากให้ทุกคนเข้ามาใกล้บริเวณนี้เพราะว่าถึงเขาโดนล็อกนะแต่เขาก็บอกว่าถึงเขาโดนล็อกนะแต่เขาก็มีสิทธิ์จับคนที่เดินผ่านมาแถวนี้ได้แต่ถ้าเชื่อว่าเขาเป็นคนดีก็เขาแก้ได้คนดีไหมคนดีครับอยากกินคนคนดีครับอยากกินคนโอเคฮะต่อไปจะเป็นวันที่2แล้วพวกคุณเตรียมตัวไปทำภารกิจและดูเพื่อนของคุณไว้ให้ดีมาพร้อมนะเอาละครับไปทำภารกิจวันที่2ได้ไปแต่ละคนนะต้องหักเหลี่ยมโหดกันนะคลิปนี้แล้วก็มีคนเดียวที่ไปไหนไม่ได้ไม่ได้ใส่ร้ายแล้วตอนนี้วันที่2แล้วแต่ละคนที่เมื่อกี้บอกข้อมูลมาก็คิดว่าแบงค์เป็นนะก็เลยล็อกแบงค์อ่ะตอนนี้หมาป่าเหลือแค่ครีมไลท์คนเดียวนะซึ่งแบงค์โดนล็อกไปแล้วทำอะไรไม่ได้มึงไม่ใช่หมาป่าไม่ใช่หมาป่ามึงไงสัตว์กูเป็นหมามึงก็ไปกัดใครได้นะวะไอ้กูจะแดกแม่งให้หมดไอ้เต้มันอาจจะเป็นหมาไก่แบงก์ก็ได้ครับมันแอบขังเพื่อนมันทำให้เพื่อนมันดูไม่ใช่หมาครับผมแล้วมันก็จะออกล่ากูไม่เป็นนะตอนนี้มึงยังเชื่อว่ากูเป็นอีกเหรอแล้วมึงลองกูทำอะไรไอ้ห่าลองกูทำไมเพื่อนคือต้องบอกเลยว่าคือผมล็อกไว้เพื่อความสนุกโอ้โหสนุกจังเลยผมเศร้ามากพี่โกมีนะภารกิจอะภารกิจอะไรบอกรักบอกรักใครก็ได้สิบครั้งบอกใครดีมาซีโอ มีคนปากมาบอกค่ะรักนะคะรักนะคะรักนะคะพี่เอ็ดพีดีฝากบอกอะรักค่ะจุ๊บๆเว้ยบายกูว่ารักรักมึงจริงให้กูมาเล่นต้นตีแล้วเนี่ยบอกรักครบแล้วสิบครั้งภารกิจสำเร็จภารกิจผมอะโคตรแย่ไม่ให้ผมหัวเราะตอนกลางคืนคือผมยิ่งจะกลัวอยู่อะแต่เสียให้ผมหัวเราะตอนกลางคืนบ้าหรือเปล่าคืนนี้เราจะฆ่าใครไรกิจของผมก็คือเล่นวาโลจัมป์หนึ่งครั้งครับผมวู้วู้วู้นี่ไงครับนี่เห็นปะผมจะอยู่ข้างนั้นภารกิจหนูคือตอนเช้านะคะกระโดดแล้วก็ตีมืออย่างเงี้ย1 2 3ให้ครบ10ทีโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าคืนนี้นะใครเข้าใกล้ผมผมแดกแน่นอนตอนนี้ค่ำคืนของคืนที่2มาถึงแล้วครับตัดไฟน่ากลัว
เท่กลัวไม่ใช่ละดูไอ้คิววิ่งหนีหนีเฮ้ยกูว่าชาดานะเฮ้ยนั่นนั่นชาดาอยู่นู่นเฮ้ยไอ้แบงค์จะโดนกัดเหรอเฮ้ยมันจะฆ่ากูแล้วตอนนี้นะหมาป่า NPC ออกล่าแล้วคือหมาป่า NPC ไม่มีสิทธิ์ฆ่านะแต่ว่าสามารถถอนบอกตำแหน่งของชาวบ้านได้เราจะไปเก็บ NPC ให้หมดเลยนะคะเราไม่รู้ว่า NPC เป็นอะไรกันผมต้องไปปั่นจิ้งหรีดล่อไปแบงค์20ทีเย้ผมบอกเลยมันเอากูตายเดี๋ยวผมไปช่วยดูเงาจริงอะได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยเฮ้ยหมาป่าเฮ้ยหมาป่าเอาเฮ้ยยูทำไมไปทำภารกิจตรงนั้นน่ะภารกิจของยูนะคือต้องปั่นที่หลีด20ทีตรงกลางฮาร์เบอร์แลนด์น่ะซึ่งใกล้กับแบงค์แต่จริงๆไม่ต้องเข้าไปปั่นใกล้ก็ได้นะหมาป่า What the fuck was thatเฮียเต็มขมับเลยโอ้โหจังหวะนี้ผมยูจะมีสไปเดอร์เซตนะหลบหมาป่าครีมไลท์ได้นะผมแต่ว่าถ้ามีคนเห็นนะก็คือคิดว่าแบงค์เป็นไปแล้วอะแต่จริงๆแล้วอะก็คือแบงค์เป็นหมาอยู่แล้วก็ชนกับหมานะไม่มีอะไรครีมผมเห็นเลยครีมคือตะแก๊บผมเห็นคาตาเลยครีมเป็นผมบอกเลยคืนนี้ผมยิงแน่นอนเอาพวกมันคือกูข้างแล้วนะภารกิจของผมคือขำนั่งๆติดทีนะฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปขำไปกูมาทำธุรกิจแบงค์ด้วยไอ้โฟเกมแบงค์อะไรที่เอายูจะเข้าไปทำไมเอาตายเลยตอนนี้นะฮะยูกลายเป็นหมาป่าแล้วโดนแบงค์ฆ่าคือไม่รู้จะเข้าไปปั่นจิ้งหรีดตรงนั้นทำไมไปกี่มึงฆ่าไปกี่คนแล้วนะอะไรเนี่ยไอแบงค์เป็นหมาครับมันกัดผมเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าชิบหายแล้วผมใครวะเฮ้ยอย่ามาอะไรอะไรคือเป็นหมาป่าเปล่าแน่ใจนะแน่ใจเฮ้ยเดี๋ยวฆ่ากูแล้วบังเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไม่ได้เป็นเหรอมึงจะเป็นไหมไม่ได้เป็นพี่เป็นหมาป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็เป็นละเราไปไล่กัดคนกันดีกว่าครับครีมโอเคตอนนี้เช้าแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็มีแบงค์มีครีมไลท์แล้วก็มียูเป็นหมาป่าครับมีทั้งหมด3ตัวคนดีจะรอดไหมเนี่ยเริ่มยากกันไหมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคฮะวันนี้ก็คือเช้าวันที่3แล้วผมและเขาคนนี้ได้โดนปล่อยตัวไปนายอำเภอปล่อยแล้วเราจะมาดูว่าทีมงานคนไหนครบไม่ได้แล้วผมก่อนเลยโอ้ยมีบอกแสคนนี้ต้องบอกตั้งแต่ต้นเกมเลยคือผมเนี่ยคือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านนี้ซึ่งเมื่อคืนมาเกิดเหตุการณ์อย่างงี้แบงค์อ่ะโดนจับอยู่ทรมานร้องห่มร้องไห้อยากจะออกมาตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเป็นคนดีนะในสายตาผมแต่จังหวะที่ผมเห็นนี่คือเหมือนมีใครอ่ะพุ่งเข้าไปกัดแบงค์พุ่งแบบหน้าพุ่งไปเลยไอ้แบงค์ก็นอนทรมานอยากกัดเงี้ยตอนนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าแบงค์อ่ะเป็นหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าแบงค์เป็นวันนั้นไม่ได้กัดผมว่าสะดุดลงคือผมจะบอกเลยว่ามันมีคนคนนึงอ่ะพุ่งมาจะกัดผมแต่จังหวะนั้นสไปเดอร์เซนส์ไงฮะปึ๊บปึ๊บนี้เลยไอ้นี่รับกรรมหมาป่าผมบอกเลยว่าไอ้แบงค์มันชั่วไปแล้วอันนี้แต่ผมยังเป็นคนดีอยู่โอเคผมบอกเลยเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะทำไมเหนื่อยอ่ะวิ่งวิ่งแล้วกัดเหนื่อยไม่คือการแรงแรงแรงตลกการเห็นตั้งแต่ยูปัดจิ้งหรีดเสร็จปึ๊บคนวิ่งหนีผ่านไปกัน2คนเรารู้หรือเปล่าหรือเปล่าโฟกอะไรกูจะด่าฟังกันนี่ทรงรู้อ่ะทุกคนชูมือขึ้นตอนนี้ผมยังเชื่อแบงค์อยู่นะแต่ถ้ากรณีไม่ไม่โดนกูจะทำคำเสียงว่าถึงเริ่มต้นคือไม่ไม่เฮ้ยอย่าจับเต็มหัวนมเลยบอกได้เลยครีมเผากันเลยหัวอะไรนะเผาเผา3 2 1โอ้ยทุกคนเลยดิ6คนทีมไลน์ฮะโดนเผาโอเคฮะเราจะทำการบูชายันทีมไลน์นะโดยใช้เครื่องกันไฟฟ้าอุ้ยไอ้เหี้ยฆ่าคนฆ่ากูอ่ะไอ้เหี้ยแล้วกันดิรับเลยไอ้เหี้ยรับเลยรับเลยเราจะให้ทีมไลน์เฉลยอ่ะเอาก่อนตอนนี้นะทีมไลน์ตายแล้วครับผมให้เฉลยคุณเป็นอะไรเป็นหมาป่าค่ะ
ทีมนั้นเอาจากเกมได้ครับตกรอบไปแล้วคนแรกทุกคนปิดตาในอำเภอลืมตาครับคือคุณจะต้องยิง1คนแล้วคุณต้องเลือกว่าคนนั้นเป็นหมาป่าแล้วยิงเขาทิ้งซะยิงทันทีสิวะทุกคนลืมตาครับในอำเภอได้เลือกสังหารคุณแบงค์ปินะครับผมคุณแบงค์ปิตายแบงค์โนแบงค์เป็นไรวะเนี่ยมาพูดดิไอ้สัตว์อย่าดูถึงพันเราจะให้แบงค์ปิดเฉลยบทของเขาละคุณเป็นอะไรฮะผมเป็นหมาค้อนด้วยแล้วก็เป็นควายด้วยครับผมเชิญคุณแบงค์ปิดออกครับทำไมคุณเล่นได้โป๊ะแตกขนาดนี้ว่าแล้วคุณได้กลิ่นที่เหลือแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นมึงพลาดแล้วไม่มันยังมีตัวนึงดิผมยินดีกับทุกคนด้วยนะที่รอดมาถึงคืนที่3ของวันนี้นะคืนสุดท้ายแล้วคืนนี้นะจะเป็นคืนที่ประจันเต็มดวงนะผมไม่มีตอนกลางวันตัดไปเลยแล้วภารกิจสุดท้ายเฮ้ยไปไหนภารกิจสุดท้ายของพวกคุณคือระบำรอบกองไฟด้วยกันคืนนี้นะขอให้ทุกคนแอบให้ดีนะในหนึ่งเลยพวกคุณอาจจะมีหมาป่าอยู่หรืออาจจะเป็นคนดีหมดเลยสามสองหนึ่งเริ่มทำภารกิจระบำระบำอะไรวะระบำไปโอเคครับพี่กี้หมาป่าโป๊แตกกันมากตอนนี้เหลือหมาป่าแค่ตัวเดียวสำหรับคืนสุดท้ายเรามาเอาใจช่วยหมาป่ากันดีไหมเหลือตัวเดียวซึ่งหมาป่าจะเล่นยากมากๆนะครับคืนนี้ไปดูว่าคนดีหรือหมาป่าที่จะชนะไปนะทำไมต้องมากับเขาเขาว่าอยู่เป็นแบบความรู้สึกเขาอะเฮ้ยเต้มาแค่นี้เขาก็กลัวผมแล้วอะผมแค่มองหน้าดูดิคนดีไม่เคยเชื่อใจกันเลยคือเต้กับเอิงนี่แบบถ้าร่วมมือกันได้ผมว่าชนะหมาป่าแล้วแต่ว่าเขาไม่เคยเชื่อใจกันเลยสองคนเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยหมาป่ามาไปเร็วไปเร็วผมไม่จะเป็นจริงๆมึงโอเคผมจะแอบไว้ตรงนี้ครับอยู่มาแล้วไม่รู้ว่าอยู่เป็นฟังไอ้พัดกูไม่ใช่หนีเร็วหนีดิเพื่อนเขาบอกมีอยู่พัดครับผมตอนนี้เฮ้ยคนอื่นอะพัดคนอื่นอะคือตอนนี้ยูบอกแล้วว่ายูไม่ได้เป็นแสดงว่าผมเข้าใจยูผิดผมเป็นคนดีเฮ้ยยูกับพัดไม่ได้เป็นเหรอผมเป็นคนดีผมเป็นชาวบ้านปกติเลยอ๋อไม่มีบทเลยไม่มีบทแล้วมึงก็เป็นหมาคือตอนนี้ยูบอกแล้วว่ายูไม่ได้เป็นโหยูฆ่าพัดอย่างเลือดเย็นมากนะฮะพัดเพิ่งจะรู้ว่ายูเป็นหมาป่าตอนนี้คืนนี้มีหมาป่า2ตัวแล้วนะมียูกับพัดมึงแค่มาเป็นพวกกูด้วยเงียบกูรอดมาตั้งนานกูว่าแล้วว่าแม่งเป็นกูว่าแล้วว่าแม่งเป็นผมมีสปีริตผมเป็นหมาแล้วผมก็จะเป็นหมาผมเห็นเต็มๆเลยยูกับพัดเป็นยูกับพัดแล้วก็พัดสายลมสายเดอร์สีแดงตรงเนี้ยทุกคนจังหวะนี้คือเต้เห็นความจริงทุกอย่างแล้วคือถ้าคนดีเชื่อเต้ผมบอกเลยว่าชนะแต่ว่าเต้กับเอิงนี่ไม่ค่อยลงรอยกันเลยไม่รู้ว่าคืนนี้จะจบยังไงนะโอ้โหผมลุ้นมากเลยเฮ้ยเจอเอิงหนีอยู่เหรอหนีตอนนี้นะครับผมได้ทำการฆ่าพัดไปแล้วและยังหลอกเอิงได้อีกเพราะเอิงเชื่อพัดผมบอกเลยว่าทีมหมาต้องชนะอย่างแน่นอนโอเคชาวแล้วครับสำหรับคืนสุดท้ายนะไปดูว่าคนดีหรือหมาป่าที่จะชนะไม่ได้ครับไปโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่4นะวันสุดท้ายแล้ววันนี้จะไม่มีคืนอะไรทางนั้นนะผมอยากให้ทุกคนนะประชุมกัน5นาทีนะหาหมาป่าในนี้นะผมใครมีอะไรอยากมีบอกแต่ครับคือ
ผมวิ่งไปฮะแล้วผมก็ไปเจอยูแล้วเนี้ยผมก็ถามยูว่ายูเป็นหรือเปล่าแต่สรุปว่าที่ยูวิ่งมาหาผมอะยูไม่ได้เป็นผมก็เลยวิ่งม่อนเลยผมไม่กล้าอยู่กับที่คือมันเป็นอย่างงี้ก็คือยูอะกัดพัดแต่พัดไม่ได้มีสิทธิ์กัดต่อไปยูกับพัดอะเป็นรอบเนี้ยไม่ใช่ผมไม่ได้คือเดี๋ยวผมอะหลบอยู่ตรงสไลเดอร์ตรงที่มันเป็นปุ่มๆผมนั่งอยู่ผมเห็นทั้งหมดจริงๆเป็นเตะปั่นไอ้เหี้ยแล้วแต่ใครจะเชื่อผมก็ได้ผมพูดแค่เตะปั่นไม่มีบทกันมึงก็เป็นหมาเตะปั่นคือผมอะสวยกับคุณเอิงบ่อยมากแล้วพอเจอเอิงผมก็หนีเอิงซึ่งผมหนีแม่งทุกคนความสุดท้ายอะผมเป็นการันตีได้ว่าคนนี้ก็หนีจริงๆแต่สองคนนั้นผมไม่เห็นเขาเต้อะหน้าตาคือโคตรน่ากลัวตอนที่วิ่งไปด้วยกันตอนแรกเราเต้แบบเอิงมันเป็นตอนแรกอะที่เราวิ่งด้วยกันใช่ไหมผมแค่ทำหน้าอย่างเงี้ยเอิงไม่บอกเฮ้ยวิ่งหนีกูเลยไม่ผมทำเล่นๆแล้วจะไว้ใจเต้ครั้งนึงมาเต้ก็อีกรอบนึงเนี่ยนี่ว่าบอกแสงสุดท้ายเป็นปะเนี่ยไม่ได้เป็นหนูอยากอยู่คนเดียวจริงๆเอางี้ถ้าผมไม่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะผมจะเล่าได้ไงว่าแต่ละคนอ่ะทำไงบ้างคุณมีเวลาขนาดดูทุกคนเลยแปลว่าคุณไม่กลัวหมาเด็ดไม่เพราะพัดจำคำพูดได้ไหมกูว่าแล้วว่าต้องเป็นมึงแล้วมึงก็ตามมากูว่าแล้วแม่งเป็นกูว่าแล้วแม่งเป็นคำพูดอะไรวะเอางี้ผมมาอยู่ใกล้พัดถึงขนาดที่ผมรู้ยันคำพูดนะพัดไอ้เต้มันบ้อยเก่งอ่ะเอ้าสไลเดอร์รูปแตงโมที่มันมีหลายๆสีตรงนู้นกูอยู่รูปมังกรอ่ะกูอยู่รูปมังกรอ่ะพูดอย่างนี้มีพิรุธนะผมไม่เห็นคุณทั้งสองคนเลยผมไม่เห็นเพราะผมสติแตกไอ้พัดเดี๋ยวมันสติแตกโอเคอ่ะเลิกประชุมได้ละได้เวลาเผาแล้วครับผมคือสุดท้ายแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคนดีโดนเผาแม้แต่คนเดียวนะหมาป่าชนะเลยแต่ว่าถ้าหมาป่าโดนเผาคนดีชนะเลยมาวัดกันที่ตานี่นะครับพร้อมไหมทุกคนชูมือขึ้นมาชูเลยพร้อมกัน3 2 1ชี้ตายแพ้ยังไงก็แพ้อย่าด่านะมีทั้งหมด3เสียงนะมาเผาเอาเครื่องเผามาเร็วตอนนี้ฮะยาดาจะโดนเผาแล้วมีอะไรจะพูดก่อนโดนเผาไหมเอ้ยเอ้ยไปเผาสงไฟจะบินแล้วจับหมาด้วยกันมีแรงโดนเผาแล้วใครความจริงอะไรแล้วหนูเป็นใครหนูเป็นใครเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านเอาชาวบ้านออกมาแล้วยาดาตกรอบเกิดอะไรขึ้นครับคนดีอาจจะอึ้งกันอยู่คือต้องบอกก่อนเลยว่าคนดีเขาไม่เชื่อผมผมเนี่ยเป็นคนดีจริงๆคือผมอ่ะรู้ความลับว่าใครอ่ะเป็นอะไรกุ้งเอิงถ้าเขาอ่ะรู้แล้วเขารู้ของกุ้งเอิงใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนร้ายอ่ะเขาหลอกไปฆ่าเราตอนหลังไงอ่ะเฉลยด้วยเสียเวลาบอกเลยว่าสรุปผมคือคนดีครับเฉลยนะหมาป่าชนะนะครับหมาป่าคือยูกับพัทดีมากครับบอสไม่มีใครเชื่อเต้นะเกมนี้ซึ่งบุงเอิงนะกายาดาไม่เชื่อเต้นี่นะคนนี้เป็นคนทำเกมเสียคนดีโดนหลอกคุณคืออะไรคุณคือหมอดูด้วยเรียบร้อยเลยหมอดูโดนหลอกเสียแล้วโอเคคลิปนี้คนต่อหมาป่าดูใจดูใจเจ้าหญิงเจ้าชายเครียดแล้วเอาโอเคครับจบคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe SVD แล้วก็อย่าลืมมาที่เมกาฮาร์เบอร์แลนด์สนามเด็กเล่นในร่มใหญ่ติดอันดับ1ใน5ของโลกนะกับพื้นที่ 8,000 ตารางเมตรสนามนี้อยู่ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาทางเข้าอยู่ที่ชั้น1โฮมโปรนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe SVD แล้วเจอกันคลิปหน้าบอกเลยว่าคุณโกหกกันได้แต่คุณโกหกคนดูไม่ได้นะเราจะรู้ว่าใครโกหกไม่ได้ไปเจอกัน SVD Board Game เกมหน้าไปThrough the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. 'Cause bitch, I got problems on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  problems.